ว้ายบุ๋มี่มาแล้วว้ายบุ๋มี่มาแล้วเสียงหวานเชียวอะไรปกติก็เป็นคนเสียงแบบวันนี้ตำคนตำหวานพี่ตาคิดถึงคนนี้หวานคนนู้นสามรสถึงบดได้ก็ต้องได้ปีไปแค่ดอกมันยังสองคนนี้ใครตำอร่อยกว่าเนี่ยโจ๊กผมเป็นโจ๊กอ้าวทำไมเรายอมง่ายจังยอมโจ๊กค่ะโจ๊กเขาเลิศกว่าเมียเขาก็สวยยอมต้องยอมให้เฮฟซีโจ๊กเยอะนะเดี๋ยวนี้โจ๊กเยอะมากแล้วก็ทุกคนก็บอกว่าโจ๊กสามรสโจ๊กสามรสแต่ก็อร่อยจริงนะพบกับน้องโจ๊กค่ะเมื่อกี้เกือบได้ฉายาใหม่ผัวใหม่แม่เหลือลุงอะเองอยู่ตั้งนานไม่เคยทักร้านอยู่ไหนคะตลิ่งชันค่ะสวัสดีเจ๊ปองค่ะเติมของที่เติมของเลือกเนี่ยเขาโคตรเป็นเขาประกวดอะไรนะเนี่ยของขึ้นมาเลยนะลูกนะเออจ้ะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะพุ่งลวกเรามีหรือยังคะพุ่งลวกก็ไม่ใช่แค่ปูมาลวกปูโอเคค่ะสวัสดีค่ะก็ออกหลังเจก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนขอบคุณค่ะใครให้ดอกไม้พบกับครูจิ้นคนใหม่ค่ะเราเปิดรับอันนี้ไหมอ่ะออดิชั่นไหมเหรอคนทีมกับเราเปิดไหมบูมออดิชั่นคนทำคลิปเปิดรับสมัครออดิชั่นไงแบบว่ามากินคลิปกับเราเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยในออกมาอันนี้นะคือเธอว่าไงแบบเปิดรับสมัครออดิชั่นแบบเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยเวลามาทำคลิปกับเราเนี่ยเธอเรื่องอะไรดีค่ะคุณไปบอกสวัสดีค่ะพักหัวใจออกมาเอาออกมาพิสูจน์พักหัวใจจะพูดอะไรแต่ก่อนแต่ไรไม่เคยใจอ่อนใจเคยเข้มแข็งเหมือนแท่งเหล็กนะอุ้ยฉันจะลองเพลงเลยลูกดูหน้าบ้านนะอะไรสุดไหนไม่ทันมาบอกนะไม่แม่อยู่ไกลภูเก็ตแม่ไม่ทันหรอกโยกเธอต้องมาเดี๋ยวนี้เลยคุณนายแม่เดือนแสนสวยอยู่ไกลก็สามารถสั่งได้ใน TikTok ได้นะดูคลิปได้กดไลค์กดแชร์ได้ดู TikTok เราก็กดสั่งได้เลยนะแต่วิ่งยังใช่ไหมฮะเฮ้ยแต่วิ่งยังเพิ่งเริ่มโอเคยังไม่ปวดใหม่ตอนนี้มันเกิดเทสอะไรเมื่อกี้เท่าไหร่ละหั่นไปสำรองหน่อยนะหั่นมะนาวมาเลยใหม่ขึ้นมาเป็นตะกร้าน้อยนึงแต่หั่นมาเลยโอ้ต้องข้าวโพดหอมหอยกับข้าวโพดตั้งโจ๊กสามรสโจ๊กสามรสแป๊กรสดีตอนนี้แตกรสดอ๋อแตกรสดนึกว่าแตกรสดีก็ช่วง2ปีที่ผ่านมาค่ะก็ยอมรับค่ะมีแฟนเอฟซีก็ถามมาเยอะเนาะมันก็เป็นรสชาติของชีวิตค่ะครั้งหนึ่งเราก็ได้ขึ้นชื่อว่ามีคู่ครองนะคะถึงมันอาจจะแบบทัศนคติไม่ตรงกันแต่เราไม่ได้ทะเลาะบ่อแว้งกันนะเราเชื่อมั่นค่ะว่าเราสามารถเดินไปคนละทางได้ด้วยความสง่างามค่ะเรายังคุยกันได้กับน้องเสมอค่ะกับน้องสองค่ะแต่ว่าก็ไม่ต้องเอาไปลงนะบูมเดี๋ยวเอฟซีเขาจะว่าไม่ทันแล้วเอาเรื่องจริงไม่คือหลายคนก็ถามมาก็เป็นห่วงเราทั้งสองคนอยากให้เราแบบจริงกันเหมือนเดิมเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาเกิดประกาศรับสมัครออดิชั่นใหม่และการพูดจริงคนใหม่เนาะแต่ว่าต่อไปนี้จะไม่ให้สถานะแฟนกับใครแล้วจริงหรือเปล่าจริงต่อไปก็คือแบบว่าขอเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นพี่เป็นน้องกันอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีคุณครูวเดชค่ะสิริสุขค่ะนะคะเราก็จะใช้คำว่าพี่น้องกันนะคะเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะกับทุกคนนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนหลายคนวันนี้จะไปกับใคร
ใครขับรถให้อะไรอย่างงี้ก็สอบถามเข้ามาก็เพื่อนถามเพื่อนค่ะแต่ความสัมพันธ์จะมากแค่น้อยแค่ไหนมันก็ไม่เป็นไรค่ะคือเพื่อนโอเคเฮ้ยตอบดีเนาะตอบดีเนาะขอแอดไลน์ได้ไหมอะไรนะขอแอดไลน์ได้ไหมต้องถามทางค่ะตอนนี้แบบมีการหาตัวประกันบินมาแล้วบินมาแล้วคนสวยมาส่งบินแล้วสวัสดีค่ะทำอะไรยกร้านเปล่ายกร้านยกร้านมาเจ๊มายกร้านFC บอกว่าชื่ออะไรก็ไม่รู้ร้านตั้งอยู่ที่ตลิ่งชันค่ะสวัสดีค่ะอะไรไม่เดือน702ไม่เดือนเป้าไปหวยเลยไม่เดือนภูเก็ตฮะไม่เดือนบอกว่า702คืออะไรไม่เดือนไปหวยต้องใช้แบบเป่าจุกแล้วเลยนะเป่าจุกป่ะช่วงเวลาที่จะผ่านได้ก็คือเลยนะจุกนะมีคนคุยใช่ไหมจุกเอาอีจุกคือว่าตอบกูไม่ได้ฟังเอาใหม่เป่าจุกไม่ได้ฟังเมื่อกี้เอาใหม่เอาใหม่ช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างช่วงนั้นก็ผ่านมาได้อะไรนะเรื่องครอบครัวนิดหน่อยแล้วเราทำไมถึงก้าวผ่านมาได้แล้วก็คือดีกันนะลูกน้องเห็นไหมก็มาถึงที่สุดโอ้ยพระพุทธประทับประสงค์เหรออะไรลูกพระพุทธประทับประสงค์เอาดีๆเอาดีๆอ่ะครับลูกแก้วกับลูกแฝดเห็นป่ะอ่ะเดี๋ยวสัมภาษณ์บูมี่ก่อนอ่ะบูมี่เป็นไงบ้างเราแค่พอเราได้ช่วงนั้นช่วงไหนบูมี่ก็เลยไม่รู้ว่าผ่านมาไม่ใช่ผ่านแบบนั้นหมายความว่ามีคนมาชอบตั้งสองคนแล้วช่วงนั้นทำไมถึงก้าวผ่านมาได้สัมภาษณ์ช่วงนั้นก้าวผ่านมาได้หรอแล้วก็เหมือนเจ๊เนาะแล้วก็กินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่เป็นเดือนอุ้ยแล้วก็เนิร์ฟอยู่เหมือนกันนะอะไรหนาวใช้เวลาเนาะมันต้องใช้เวลาเนาะแต่ฉันยอมรับนะคนที่หนึ่งอ่ะที่ฉันคุยกับไอ้วุฒิตอนนั้นมันชื่อวุฒิสลาวุฒินะฉันจะบอกให้เลยน้ำหนักฉันลงกับ10 โลอ่ะ1 เดือนอ่ะฉันไม่อะไรเลยฉันแบบอันนี้มากตอนนั้นแต่ตอนกับสอนนี่คือแบบคนที่สองที่ได้คุยฉันก็มาแฟนเลยแต่ก็อยากให้น้ำหนักลดนะไม่มันไม่ลดแล้วใช่ไหมไม่ลดฉันไม่ลดแล้วฉันไม่เอาไม่เอาตั้งกูยังออกหางเลยวันนี้ก็พยายามจะมูฟออนอยู่แต่เอาจริงนะมันก็มีบ้างเนาะแต่ก็คือวันนี้ก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นอะไรยังนอนบ้านไม่ได้เลยนะยังต้องนอนกลางบ้านอยู่โอเคตอนนี้คือนอนกลางบ้านอยู่แล้วทุกคนเดินผ่านกูนะกินข้าวหรือยังหลานสะใภ้ก็กินข้าวหรือยังหลานฉันก็หลานเพื่อนที่ก็กินข้าวหรือยังพี่ดอกมัน4 ทุ่มละเข้าใจอยู่นะคือไม่รู้จะถามอะไรอะไรอย่างงี้ไม่เขาเป็นห่วงเราไงเห็นแบบนั่งอยู่หน้าคอมตลอดเวลาอย่างงี้แล้วก็ฟังเพลงแล้วก็อินไงบูมป้าบน้ำก็เห็นก็ยังเห็นอยู่น้ำก็เห็นอ่ะนั่งตอบแชทอยู่อีบูมันยิงแอบตอบสะดึกเลยแล้วขยันตื่นมาตอบ4 ด้วยนะคุ้มแพงกุ้งแพงกินจะบ้านโลกอัตราการตอบแชทนี่ 100% ไปเลยทักปั๊บตอบปุ๊บเลยนะจะบอกให้เลยค่ะไปไหว้พระนี่นะไม่ต้องเตรียมอันนี้ไปเลย
ผ้าเช็ดหน้าคอไปเลยทุกเพลงจะแบบเอออะไรนะไม่จริงแล้วเพื่อนคนนี้นะนามเป็นคนที่เปิดเพลงในข้าวเปลือกอาจารย์ก็จะเป็นฝนตกแดดออกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเทียบไม่ร้องหรอกแต่ว่าเออนะจะไปย้ำไปติดไว้ว่าจะสวยสีปากท่านได้แต่ใดมาขอตอบนะคะความสวยไม่สามารถจีรังยั่งยืนเท่ากับความดีและก็ความในใจของเราค่ะอุ้ยความสวยมันก็เปรียบเสมือนรูปลักษณ์ภายนอกแต่เป็นธรรมดาค่ะที่ทุกคนเจอกันจะมองที่รูปลักษณ์ภายนอกก่อนที่จะมองในเรื่องของลักษณะนิสัยนั่นก็คือความงามจากภายในเป็นความงามอันที่สองค่ะความงามอันที่สามคือความงามตามหน้าที่นั่นหมายถึงบ่งบอกว่าเราทำอะไรอย่างไรนะคะทั้งสามอย่างนี้เป็นความงามที่อยู่ที่ทุกคนควรจะมีค่ะเพียงแต่ว่าเราสามารถที่จะบริหารความงามของเราตรงจุดไหนได้มากกว่ากันค่ะแต่ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าสิ่งแรกที่คนทุกคนต้องพบเจอนั่นก็คือรูปลักษณ์ทางภายนอกเราสามารถส่งต่อความสุขได้กันนั่นก็คือรอยยิ้มค่ะอย่างเช่นที่รอยยิ้มที่หนูมีให้กับทุกคนแล้วก็กับอีฟซีที่ดูทาง TikTok ไลฟ์สดทุกคนจะบอกว่ายิ้มเก่งค่ะรอยยิ้มพิมพ์ใจใช่ค่ะนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะก้าวผ่านในช่วงของทุกๆวันก้าวผ่านในช่วงของทุกเวลานะคะอันนี้ไม่ใช่รายการพี่อ้อยกับพี่ชอตนะนะคะคำคมวันนี้เสนอคำว่านะคะไม่มีอะไรมากค่ะชีวิตอย่าไปคิดอะไรมากนะคะกว่าที่มันจะเจอได้หลายอย่างมันก็เอากันเป็นตายเป็นเรื่องนึงเหมือนกันนะคะมุงลงค่ะพี่เดือจากภูเก็ตนะคะบอกว่ามุงลงขอบคุณค่ะน้อมรับค่ะน้อมรับคุณแคร์โลค่ะยิ้มหวานค่ะคุณภูวเดชบอกว่าตอบเป็นนางงามเลยขอบพระคุณค่ะแม่เดือนจากขอเรียกแม่เดือนได้ไหมคะหรือว่าให้เรียกพี่เดือนยิ้มเก่งยิ้มสวยค่ะเจ๊ต่างหูก็เลิศขอบพระคุณมากค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนและเป็นกำลังใจให้กับตัวเราด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะเจอเหตุการณ์อะไรว่าจะเจอตอนฝนตกแดดออกไม่ว่าจะเจอการทำบุญกับการกินเจหรือแม้ว่าเราอยากจะแบบหิวนะคะเราก็คือนะคะขอบพระคุณมากค่ะอยากจะบอกเขาว่าเดี๋ยวชุดการเวลามันก็จะผ่านไปเช่นนาฬิกานะคะมันหมุนมาตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะมันก็จะหมุนกลับไปแล้วก็หมุนกลับไปแบบนี้นะคะเช่นเหมือนแอมค่ะแต่ก่อนก็ขาวอยู่มาช่วงระยะแต่ก็ค่อนข้างจะสีแทนขึ้นมันก็เป็นวัฏจักรนะคะแต่ไม่เป็นไรแอมเขามีแฟนเป็นคนที่รักแอมมากนะคะแฟนเขาทักมาหาเราบอกว่าอย่าใช้แรงงานน้องเยอะนะคะหนูก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะน้องดำแล้วก็ดำเพิ่มอยู่แล้วไม่เป็นไรนะคะเออจังได้จังเด็ดไม่เดือนบอกว่าชอบมากขอบพระคุณนะ